เมนูมะเขือขมอันนี้นะครับต้นมะเขือว้าวเมนูนี้เป็นเมนูที่ชอบมากมากชอบมากปลูกหน้าบ้าน20ต้น ไม่รู้กี่ต้นแต่ว่าเยอะมากได้กินตลอดปีอันนี้ผ่านมาแล้วจะ2ปีแล้วเนาะใช่หรอใช่ปีที่แล้วยังไม่ตายหรอยังไม่ตายหรอเราดูแลดีมันก็จะดูแลดีลกมากผลอย่างดีนะคะได้กินตลอดครับเป็นไงอร่อยไหมกินตอนเช้ากินตอนเช้าชุ่มคอใช่รู้สึกสดชื่นสดชื่นเพราะว่ามันออร่าขมแบบนิดหน่อยไม่ถึงอากาศหรือว่าอะไรกินอาหารเรารู้สึกดีอร่อยมากหวานส่วนผมก็เคลียร์หม้อนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะเทกับข้าวลงไปเลยอร่อยไหมอร่อยจะได้กินไปด้วยเคลียร์หม้อไปด้วยนะได้กินข้าวทุกเม็ดนะครับอร่อยมากนี่หน้าบ้านก็มีนะน่ารับเบียงสิเนาะอันนี้น่ารับเบียงส่วนอันนี้จะเป็นหน้าบ้านของเราปลูกเยอะแยะเลยอร่อย แกงมะเขือขมใส่ไข่